1เดือนเล่นหนัง60เรื่องล่าสุดกลายเป็นคุณย่าแล้วเรียกได้ว่าไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเธอคนนี้ยังสวยไม่เปลี่ยนแปลงจริงๆสำหรับก้อยธาริกานักแสดงอาวุโสที่อยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานเชื่อว่าหลายคนนั้นต้องเคยชมผลงานของเธอคนนี้มาแล้วอย่างแน่นอนค่ะตอนนี้ชีวิตของเธอจะเป็นอย่างไรตามไปดูกันเลยค่ะสำหรับก้อยธาริกาธิดาทิพย์นะคะต้องบอกเลยว่าเธอมีผลงานมากมายทีเดียวรวมถึงเป็นคนจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองด้านการศึกษาจบปริญญาตรีจากคณะเกษตรศาสตร์เอกพืชสวนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะก่อนเข้าวงการบันเทิงเธอเคยเป็นนักแสดงที่มูแรงรุดไนท์คลับมาก่อนและด้วยความสวยของเธอจึงทำให้เธอมีโอกาสได้เดินแบบให้กับสถานเสริมสวยที่ต่างๆด้วยแหละค่ะแน่นอนว่าต่อมาเธอได้รับการชักชวนให้มาเป็นนางเอกภาพยนตร์โทรทัศน์อย่างเรื่องสามสาววัยสวาทไม่เพียงแค่นั้นยังมีเรื่องหุ่นไล่กาที่ฉายในปีเดียวกันค่ะหลังจากนั้นเธอก็ได้เข้าสู่วงการภาพยนตร์อย่างเต็มตัวและมีภาพยนตร์เรื่องแรกอย่างเรื่องธนูสวาทนอกจากนี้ยังมีผลงานภาพยนตร์เรื่องต่างๆมากมายหลากหลายเรื่องที่ได้ติดตามกันค่ะต้องบอกเลยว่าในอดีตเธอกลายเป็นนักแสดงภาพยนตร์คิวทองที่มีผลงานการแสดงแน่นเอียดโดยมีการเปิดเผยว่าครั้งหนึ่งเธอเคยแสดงภาพยนตร์ใน1เดือนถึง60เรื่องซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่มากจริงๆค่ะและนั่นก็ทำให้เธอมีชื่อเสียงโด่งดังสุดๆในยุคนั้นไม่ว่าจะไปที่ไหนก็มีแฟนคลับรอต้อนรับแล้วก็ให้ความสนใจเธอจริงๆค่ะต่อมาเธอก็ได้เปลี่ยนสายนะคะมาอยู่ในส่วนของการเล่นละครจนได้มีโอกาสเป็นผู้จัดละครของบริษัท Master One Video Production จำกัดค่ะรวมถึงเป็นบริษัทที่อยู่ในเครือของช่อง3ด้วยล่ะค่ะปัจจุบันเธอยังคงเป็นผู้จัดละครอยู่แต่ทั้งนี้ลูกชายของเธอยังได้แต่งงานกับนักแสดงสาวจ๊ะจิตตาภาแจ่มประถมอีกด้วยล่ะค่ะต้องบอกเลยว่าเธอนั้นรักแล้วก็เอ็นดูลูกสะใภ้อย่างสาวจ๊ะจริงๆแน่นอนว่าตอนนี้สาวจ๊ะก็ได้ให้กำเนิดลูกแฝดของเธอนะคะและทำให้คุณก้อยกลายเป็นคุณย่าเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ